ดราม่าอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรสตรีต้านโควิดหลังจากที่เธอได้แจ้งข่าวว่าตนต้องกักตัว14วันเนื่องจากได้ร่วมงานกับสาวแพนเค้กเขมรนิดที่แจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด19ไปก่อนหน้านี้และแต้วได้โชว์ผลตรวจซึ่งออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อโดยเธอแจ้งว่าแม้จะเป็นความเสี่ยงต่ำแต่ต้องกักตัวตามมาตรการแต่ระหว่างที่กักตัวนั้นก็มีภาพของสาวแต้วเดินจูงน้องหมาอยู่บริเวณหน้าบ้านเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งดราม่าเก่ายังไม่ทันหายมีดราม่าใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมีตาดีเจอแต้วโผล่อยู่ข้างนอกทำให้มีการเข้ามาตั้งคำถามต่ออีกว่าที่บอกว่าจะกักตัวเหตุใดไม่ทำตามที่แจ้งและยังมีอีกหลายเสียงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการกักตัวทิพย์ของสาวแต้วเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดแต้วณัฐพรได้ออกมาโพสต์ชี้แจงพร้อมกับแคปข้อมูลจากคณะแพทย์และพยาบาลให้ทุกคนที่สงสัยได้กระจ่างและขอโทษที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดจนเป็นเหตุให้เกิดการถกเถียงกันในโลกโซเชียล